หรือว่าแขนกระตุกเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะซันอยู่ที่ Absolute Health Clinic นะคะอยู่ที่เพลินจิตนี่เองนะคะเดินทางง่ายด้วยนั่ง BTS มาก็ถึงเลยนะคะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ซันมาที่ Absolute Health Clinic นะคะเพราะว่าเป็นการรักษาแบบต่อเนื่องที่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศทุกคนนะคะต้องเจอปัญหานี้นั่นก็คือปวดเมื่อยคอบ่าไหล่หลังหรือแม้กระทั่งหลังส่วนล่างของเราแบบนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของโรคออฟฟิศซินโดรมนี่เองค่ะเดี๋ยววันนี้ซันจะมาทำอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเวลาที่ซันนะคะมาที่คลินิก Absolute Health นะคะซันจะชอบมานั่งที่เก้าอี้หยกร้อนตรงนี้นะคะมันจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายนะคะแถมยังช่วยผ่อนคลายร่างกายของเราอีกด้วยที่สำคัญจุดบริการตรงนี้ฟรีนะคะสำหรับใครที่มาใช้บริการที่คลินิก Absolute Health ค่ะขอตรวจร่างกายนิดนึงนะคะจุดนี้เจ็บไหมคะเจ็บค่ะโหสุดยอดเลยค่ะตรงนี้มีจุดตึงนะคะมีเป็นจุดกดเจ็บด้วยนะคะอยู่ในกล้ามเนื้อนะเจ็บมากไหมคะใช่ค่ะโหแปลว่าอันนี้เริ่มเข้าขั้นออฟฟิศซินโดรมแล้วใช่ไหมคะเป็นได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อนะคะมีเป็นเหมือนจุดกดเจ็บอยู่ด้านในกล้ามเนื้อค่ะแล้วอย่างนี้ต้องรักษายังไงคะด้วยวิธีการกายภาพนี้เขาใช้อะไรยังไงบ้างอื่นก็เดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นตัว TMS นะคะเป็นคลื่นแม่เหล็กค่ะจะเข้าไปช่วยคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูเส้นประสาทด้วยนะคะน่าสนใจมากอยากลองเลยค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวคุณซันนอนคว่ำเลยนะคะโอเคค่ะโอ้ตรงนั้นนะคะโอ้โหพูดเลยว่าแขนกระตุกเลยค่ะมันแบบจืดๆๆๆๆเลยอ่ะแล้ววันนี้นะคะที่จะมาทำกายภาพนะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเนาะเรียกว่า TMS นะคะเป็นการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากระตุ้นกล้ามเนื้อของเรานะคะที่มันหดตึงเก่งนะคะให้มันผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นหนึ่งวิธีในแผนการรักษาของเรานะคะนอกจากนี้นะคะแผนการรักษาของทาง Absolute Health Clinic นะคะในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยยังมีวิธีการรักษาอีกหลายวิธีเลยนะคะอย่างเช่นเรื่องของการทำช็อคเวฟการทำเลเซอร์นะคะการทำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือ TMS ที่เราทำไปนะคะยังมีอีกหลากหลายวิธีเขาจะเลือกให้เหมาะกับตามอาการและวิธีการรักษาของแต่ละบุคคลนะคะยังไงถ้าใครมีปัญหาออฟฟิศซินโดรมปวดตึงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายมารักษาได้นะคะที่ Absolute Health Clinic ค่ะ